หนุ่มกัญชัยตัดพ้ออยากจะเลิกทำรายการโหนกระแสสำหรับหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยที่แม้จะได้พูดความในใจผ่านทางรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ไปแล้วในกรณีของหลวงปู่แสงไม่ว่าจะถูกโซเชียลจี้ถามว่าทำไมไม่เอาหมอปลามาออกรายการมาเคลียร์ให้ชัดถึงประเด็นดังกล่าวรวมไปถึงการถูกกล่าวหาว่าพิธีกรคนดังนำเรื่องอาการป่วยของหลวงปู่มาเปิดประเด็นในรายการโหนกระแสจนเจ้าตัวถึงกับต้องพูดย้ำอีกครั้งก่อนจะจบรายการโหนกระแสถึงดราม่าดังกล่าวว่าทำไมถึงไม่เชิญหมอปลามาออกรายการรวมไปถึงตัดพ้อว่าท้อถึงขั้นอยากเลิกทำรายการและถ้าตนเองเป็นผู้วิเศษก็อยากจะทำตามใจทุกคนไหนๆจะพูดแล้วขอพูดอีกทีแล้วกันกับคอมเมนต์ที่ว่าผมไม่กล้าทำเรื่องหลวงปู่แสงผมเคารพหลวงปู่แสงสำหรับหมอปลาผมติดต่อไปแล้วแต่เขาไม่มาพูดผมก็ไม่รู้จะทำยังไงและที่ไม่ได้เอาเทปโหนกระแสที่สัมภาษณ์หมอเกี่ยวกับกรณีหลวงปู่แสงกับที่สัมภาษณ์ญาติของหลวงปู่มาลงศพกับที่สัมภาษณ์ญาติของหลวงปู่แสงลงโซเชียลซึ่งญาติเขาก็อยากจะเคลียร์ว่าที่หลวงปู่เป็นนั้นไม่ได้เกิดจากการมีความสัมพันธ์อย่างเดียวเกิดจากมาลาเรียก็ได้ซึ่งผมก็ทราบเพราะผมก็มีญาติเป็นผมก็เลยให้หมอเป็นคนพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมต้องการให้หมออธิบายเกี่ยวกับอาการนี้เพื่อให้ทุกคนทราบว่าไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับทางสัมพันธ์อย่างเดียวแต่กลายเป็นว่าคนกลุ่มหนึ่งตัดคลิปเพียงสั้นๆว่าไปจี้ไปชี้นำไปเปิดเรื่องนี้ผมยืนยันว่าไม่ได้ชี้นำมันมีข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วไม่เชื่อถามญาติของหลวงปู่แสงที่มาออกรายการในวันนั้นก็ได้ทางคุณหมอของหลวงปู่ที่แถลงก็พูดเหมือนหมอที่ออกรายการผมก็งงเหมือนกันกล่าวหาว่าผมเข้าข้างหมอปลาเลยไม่ได้สัมภาษณ์ผมก็อยากให้เขามาผมบอกเลยว่าใครรู้จักหรือติดต่อได้ผมก็อยากให้เขามาเหมือนกันผมรู้จักหมอปลานะแต่เขาไม่มาเชื่อว่าหลายคนคาดหวังแต่ติดต่อไปแล้วเขาไม่ได้มาและในมุมของลูกศิษย์ของหลวงปู่แสงผมเป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นผมก็มาทิศทางเดียวกันกับท่านผมได้กล่าวไปแล้วอะไรที่เจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีอะไรที่ผมพูดไปแล้วเป็นสิ่งที่ไปล่วงเกินหลวงปู่แสงหรือทำให้ศิษย์หลายๆท่านไม่สบายใจและรู้สึกว่าต้องกราบขอโทษผมก็ต้องกราบขอขมาหลวงปู่ผมก็ไม่อยากให้ใครไม่สบายใจกับการดำเนินรายการผมก็เป็นคนชัดเจนผมไม่ได้มีอคติไม่ได้มีการทำให้หลวงปู่เสื่อมเสียเลยและมีการแก้ไขต่างๆนานาและที่ไม่ได้ลงเทปนั้นลงในโซเชียลเพราะมันมีประเด็นประวัติของหลวงปู่มันละเอียดอ่อนส่วนในมุมของหมอปลาก็รออยู่ถ้ามาออกรายการก็จะถามให้ถ้าเขามาออกรายการนะอยากให้มาถ้ามาก็ดีผมก็ได้เรตติ้งและบางคนก็บอกว่าอย่างวันนี้สัมภาษณ์เกี่ยวกับลอตเตอรี่คนก็บอกว่ารู้จักแอนนาเลยไม่กล้าโฟนอินกับเขาอะไรก็ไอ้หนุ่มแต่แอนนาเขาอยู่ต่างประเทศเรื่องบางเรื่องไม่ใช่ว่าคุณอยากได้อะไรแล้วผมต้องทำให้ได้ถ้าผมเป็นผู้วิเศษนะผมจะเสกทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการให้ได้หมดเลยผมเหนื่อยใจจริงเหนื่อยใจจริงๆคนนี้อยากได้แบบนี้คนนั้นอยากได้แบบนั้นทุกวันนี้เชื่อหรือเปล่านอนตีหนึ่งตื่นตีห้าเพราะต้องหาเคสพวกนี้ที่ต้องมาออกรายการจนอยากจะเลิกทำรายการเลยนะแต่ก็ไม่สามารถไปบอกใครได้คนที่อยู่ในเพจเข้าใจในตัวผมก็ต้องขอบคุณนะครับผมไม่ได้มีเจตนาที่จะก้าวล่วงใครนะแค่อยากจะเล่าให้ฟังขอขอบคุณข้อมูลจาก siamnews.com